สวัสดีครับมิตรักนักฟังเพลงโคราชพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่เคารพวันนี้กระผมกำปันมันเทนและกะเว้าโชคชัยขอนำนิทานปรัมปราเรื่องปราจิตอรพิมพ์มาเรียบเรียงเป็นเพลงโคราชขับร้องส่งทำนองให้พี่น้องได้ฟังขอเชิญรับฟังครับโอ้โอ้เล่นเพลงโคราชละเนอมาเรื่องพูดกันนะไม่มาเรื่องดอกนาพี่น้องนางเอ้ยมาริดนาที่นี่จะขอเก็บเปล่าถึงท้าวปาจิตซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าทุมราชนะทั้งปรางเก่าปรางใหม่เป็นเมืองใหญ่ปรางมียังขาดพระราชินีมาร่วมวังปรางมาดวังปรางมาดเหมือนปลาไหลว่ายลัดนาปรางเมืองพระบิดาเลยทรงให้เจ้าชายนะเลือกคู่คนไหนจะดีให้เลือกดูอย่าเลือกข้างเลือกขาสาวสาวในเมืองให้มากันหมดใครเป็นโสดนะให้นำกันมาสบบุญใครมีจะได้เป็นหม่อมแม่จอมการเมืองถ้าใครมีลูกสาวจะได้นำลูกสาวเลยนางามนางลูกสุขทั้งชาวไร่ชาวนาที่อยู่ตามป่าตามโคกเสนาอามาตย์ข้าราชการจงพากันบอกลูกสามแม่เจ้ามัวเจ้าเมาให้รีไปเฝ้าเจ้าเมืองถ้าเชื่อว่าลูกผิวเหลืองให้จูงมือเจ้ามามือเจ้ามาแต่อย่าทำเจ้ามุนเจ้าเมลูกมีเต้าเลยมีเต้าเป็นหมื่นเป็นแสนมาให้พระองค์เลือกสามานั่งสลอนจนเต็มสลาให้เลือกสดเลือกใสมันมีหลายคนด่าพระองค์ก็ไม่ปรารถนาสักคนใดดูตาก็หลิวดูผิวก็ดำไม่งามสักคนพระองค์ไม่เลือกเอาใครว่าคนในดอกเหมือนช้างป่าพากันออกเอ้ยจากในด่านนะร้อนถึงพระเจ้าทุมราชเลยประกาศจัดการให้ตามหาโหรหลวงมาผูกดวงทำนายดูพอตรวจวันเดือนปีตามพิธีหมอดังทั้งเลิกบนเลิกล่างก็ทราบข้อของหมอดูข้อของหมอดูถึงว่าเป็นหมอดูก็ไม่ใช่หมอแช่งหมอด่าก็รู้ข้อทำนายคักทำนายรักทำนายใครแต่คู่ชมของเจ้าชายเป็นบุญคู่ยังอยู่ในครรภ์นาติดฝั่งมูลอำเภอพิมายนาอยู่ไกลๆก็ต้นพิมานและทูลบังคมเชื่อผมเธอหม่อมผมเรียนคำพีมาไม่ใช่ผมจะดูหมอแต่พอได้เงินมิใช่ว่าดูแต่เพิ่นเพิ่นและนางามนาพอแต่ได้งานนะพระบุญเขาสั่งมาบังกายจะมีกรดใหญ่คอยบังกันพระองค์ทรงทอดพระเนตรและสังเกตได้ง่ายเหมือนบุญเก่าทรงกันจะมีตะวันทรงกดจะปิดบังนางมดจะเดินก้าวหรือทรงกายก้าวหรือทรงกายจิตใจประสงค์เกินมิใช่ว่าทรงเขินทรงเกิดถึงบุญคู่จะอยู่ในคันตำรานั่นผมดูไม่ขาดพอเกิดมาก็จะสะอาดคมคำงามไม่คอย
ขาดคู่นอนพระองค์หนาวสงสารแต่เขาพระองค์น้อยจะเป็นมหาราชินีบุญคู่พระองค์นะไม่ทำคุณละเนอทำนัวแต่แม่หรือเขาชื่อว่าบัวเอ๋ยอาชีพทำนาพอปาจิตทรงรู้จากหมอดูตำราพระองค์ก็เลยดันดนมาตามที่โหรเขาทำนายออกจากถิ่นนครธมมาพักร่มกะโกกพิมานนับได้ไม่หลายวันก็ถึงถิ่นดินพิมายถิ่นดินพิมายแล้วไม่หวังพี่ไปพี่มากลัวจะหลงเดินตะเลิดและทรงเปิดดูตำรายเน่ใจว่าใช่ไม่ว่าก็อ่านเห็นเป็นตำรายเลชื่อว่าบ้านกลางตำราเดี๋ยวนี้เขาพาเปลี่ยนน้ำใหม่เป็นจานตำราบรรดาชาวเมืองเลเรียกเป็นน้ำมาพอนั่งกลางตำราก็รู้ว่าใช่ธนัดพระองค์ดำเนินเดินลัดหนักและนะพี่น้องเอ๋ยข้ามนิทนนมาพักเหนื่อยก็ต้นสนุนเลยต้นคูลมีบ้านคนทรงเน็ดเหนื่อยกระหายน้ำไม่รู้จะทำอีท่าไหนออกจากบ้านนาสนุนก็ขามมูลมาท่าล่วงน้ำก็ขังฝั่งก็กวงเสาะตะลิงพังทลายลิงพังทลายน้ำก็ไหลแรงทะลักพูดนะเหมือนยังตานบ้านดันจากหาท่าลอล่ะจะถูกเน่ให้แม่นาเปิดตำราดูไม่นานจะทำเขาพวกชาวบ้านจะพูดเขมรเป็นไม่โนซบอากาศก็ร้อนร้อนเลยบดทจรไม่รอรอเข้าถิ่นทานถึงบ้านสำริดตะวันก็ร้อนร้อนคำอุดละเนอคำหนุนพูดกันแม่คำคุณเอ๋ยคำนัวไปเห็นผู้หญิงทองใหญ่สงสัยจะใช่ยายบัวแดดก็ร้อนแต่มีร่มกำลังก้มดำนาหอบกล้ามาสองมือก้มถือสองมันแต่แปลกใจทำไมตะวันแดดไม่มีส่องมาไม่มีส่องมาในทองนานั้นส่องมาพูดกันไม่ส่องมักส่องมุมมาอยากกินย่างเนื้อแห่งไฟแรงก็เนื้อหดสุริยงทรงกรดอยู่เนื้อหัวแม่เนื้อหอมเข้าใส่หลวงยังบังลดมันมีกรดนามาบังล้อมคลายเทวดาเอาผ้าเลลายมาปิดบังลมเขาขุดแถวลึกและโนแน่ลัวยังไงก็ต้องใช่ยายบัวและนางงามเอ๋ยแน่ๆเลยเสด็จลงไปท้องนาเข้าไปหาแม่ตามเชยพอยืนมองเห็นท้องใหญ่ยังไงต้องใช่แน่ๆแล้วถึงยังไงต้องได้การตัวท่านมาได้กิจพระองค์เจ้าจะปาจิตดีพระไทยปันได้แก้วไทยปันได้แก้วได้เว้นได้กรรมพูดกันไม่ได้กรรมนะได้ยากึ่งเท่าปาจิตมีความโจทย์จึงมีความจดความจำจึงเดินเราเข้าไปถามอยากรู้แจ้งความจริงไม่คันเบกไปกลางบ่าเลยเข้าไปหาอยู่กลางบิ้งไปยกมือไหว้คุณยายบูว่าที่อยู่กลางบึงว
ว่าฝ่าย้ายบัวเลยยุดดำมาเลยมายืนคอนถามคนไทยสาเหตุที่ฉันนั้นได้มาคือหมอตำราเขาทำนายเอาไว้แต่ตัวฉันนี่เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่ในถิ่นนครธมปาจิตแถลงแสดงตัวยายบัวฟังเรื่องสาเหตุนี่อย่างนี้เมืองจงฟังระฟังรอมระฟังรอมตัวผมอยากฟังรากพูดกันไม่ฟังฮักฟังรอนะจักจะดีหรือจะชั่วฝ่ายายบัวเชิงจะเชื่อเลยพูดกระแสกะเมของเมียมีงานก็ใช่นะผมจะช่วยไม่กลัวดอกเรื่องหน้าดำผมขอทำหน้าด้วยถึงเป็นมือใหม่ให้ผมไถดูเธอบิงหน้าดอนจะเป็นด้วยบุพเพวสันนิบาตที่พระพรหมท่านจัดและหน้าพี่นาได้ทิ้งแก้วเมืองเก่าว่ายังเท่ามาเมืองไกลอยากพบบุญคู่ต่างเขตจังได้เสด็จออกนี้วังได้จำพรากจากกระหมูมาขออยู่กับพ่อกับแม่จะสางหน้าป่าสะแกจะเจ็บมือสะดอกกระมังมือสะดอกกระมังถ้าลูกหวังอยากอยู่กับแม่พูดกันไม่กระเมินนะและกะอามืออยากครอบครองเจอบุญคู่ท่านอยากอยู่ก็ตามใจแต่แม่นี่คัดกษัตริย์ไม่ได้ต้องตามพูดตามจาทั้งงานเม็ดงานหน่วยอย่างนั้นก็ช่วยเรื่องงานนาตะวันจำคำช่วยดำบิ่งนี้ให้แล้วงานปะเลาะปะจิตบ่ตะวันมันจะคำเลยยังไงมาช่วยดำบีนี่ถ้าจะช่วยงานทั้งตาปานดอกเนยยายบัวทูนหัวเกก็ชอบมาทั้งงานเสียมงานจบเองก็ใช่ถึงปาจิตจะลำบากทุกยากสักปานใดทั้งงานไรงานนามีมาท่านก็ช่วยเลี้ยงเป็ดก็ได้แต่ไข่เลี้ยงไก่ได้แต่ขันหมดงานดำงานหวานก็ขึ้นโคกเลี้ยงแต่ควายโคกเลี้ยงแต่ควายช่วยงานวันยังคำท่านเอ้ยก็มีแต่สุขแต่คิดถึงงานจะเหนื่อยก็นักเน้นสำลีแผ่นนักในไม่เคยบ่นเบี่ยงบ่ายใหญ่บัวเลยรักนักหนางานก็ดีพอได้ทองก็ใหญ่มาพอได้จนครบสำเนาเก้าเดือนก็คลอดพอดีทั่วลาและโนเจ็บทั่วกล่าวถึงว่ายายบูว่าก็เจ็บท้องฝ่ายปาจิตก็ดีใจว่าที่จะได้เห็นน้องทำอะไรก็ไม่ถูกมันเจ็บนิ้นเจ็บท่าให้ป้าจิตนั่นโนไปหาหมอตำแย่ฝ่ายตะปานมือแป้เอาครกใหญ่มาตำยาใหญ่มาตำยาพอเป็นพระตามโยมมีอะไรก็ตำตุ่มตามนะยำนะไม่ได้เย้าได้ยั่วว่าพอยายบูว่าแกได้ยากัดฟันตะเบ่งจนตัวเองล่าเลยออกเป็นหญิงก็ได้ยินนะประคองใส่ไว้ในกระดงว่าวางลงก็ดินดินรูปร่างน่ารักดูปากก็แดงดูตาดำ
ไม่ทำอับละเนอทำนนจริงสำคัญนะเหมือนท่านโหนเองทำนายและตั้งชื่อว่าอรพิมพ์น้อยไม่ยิ้มเป็นใหญ่ไม่เสียแรงที่ทำหน้ามาช่วยพ่อตาแกทำนานาอรพิมพ์นั้นหรือรูปไม่คือสำใครช่างเลิศล้ำงามวิไลผิวก็ขาวเอาสำคัญนะขาวเอาสำคัญงดงามคำคมเอาเสียจนสำคลาดนะสำมาแคลวพอโตเป็นสาวอายุ14ดุราสีก็สมางผิวก็ขาวเป็นชาววังพูดออดอ้อนทำสมอยพอเห็นปราจิตก็จะจาว่าพี่ขาหนูโตลอยถ้าอยากจะจองเอาทองมามันเนื้อฉันก็โตแล้วที่นี่จะขอกล่าวไฟเจ้าป่าจีต้องหาของมาติดเนื้อเลยนางามเออประจำนาเลยพูดชอเลาะก็อรพิมพ์แม่เนื้อนิ่มเย็นปานน้ำพี่จะขอมันเอาไว้ไม่ให้ใครเอามาประจานนาพองามชื่นจะขึ้นเมืองแล้วพี่จะกลับมาใหม่อยากได้ของทองอะไรเด้อพี่จะหาเอามามันหาเอามามันเด้อไม่ใช่มาช้างามามาเหมือนพรานยิ่งเอาเนื้อลายังถูกขาเนื้อลายอย่าหลงลมคาร่มใครเนื้อบุญเหลือแม่เนื้อเหลืองต้องอำลาเมตาบ้านกลับบ้านน้อขึ้นเมืองไปเตรียมทองมันและขันหมากเดี๋ยวพี่จะคืนมาแม่บุญเหลือวันเนื้อละเอียดนะนางอย่าว่าพี่เกลียดพี่ช่างจะตั้งท่าเดินเท้าขอสั่งเจ้าก่อนเดินทางอย่าคบผู้ชายพายเรือน้องเชื่อพี่ชายคำพี่สั่งน้องจงรักษาเนื้อแม่ยารากสดใหญ่แค่ตามอนามารถบนรากโพรากใสโพรากใสทำให้รักสันเหมือนเกสาที่เขาบันนารักงาเสยยืนประคองน้องนุชพระองค์ก็พูดสันระรัวอรพิมพ์ไม่ยิ้มไม่หัวไววันสันระริกงาจะอยู่บ้านได้นานไอ้พี่จะไปไม่นานอีกพอสั่งเสร็จก็เสด็จออกแต่วันนั้นใครเห็นหน้าลอลาคนนั้นก็ตกตะลึงเห็นอรพิมพ์นะก็ตะลึงและนางงามนี่ว่าตาแลผู้หญิงอะไรทำไมอย่างสวยแถมอย่างสาวอย่างเสก็หูอื้อตาลายก็หูลายเขาลือไปจนถึงตลาดนะไม่มีใครมาเท่าไม่มีใครมาเท่าก็ใครเราจะมาเทียบรูปสำรวยสวยเฉียบปลือถึงพรหมทัตถึงพรหมทัตจอมกษัตริย์ผู้เท่าจิตใจก็มาทางมาท่าทหารไทยเต็มทัพก็ต้อนรับจนเต็มแถวว่านอกวังมีนางแก้วอยากเห็นเธอเอาเต็มทีในเขตพิมา
เอยะสงสารเทนอไม่อรพิมมาส่วนนางก็ไม่ยิ้มเองเอ้ยไม่แยมพอพี่ออกไปจากเมืองก็มีเรื่องมาตามเนมพรหมทัตกษัตริย์มาเอาตอนพี่เรานั่นไม่อยู่จะคัดเจ้าคัดนายคัดไม่ได้เลยน้องต้องเข้าวังนั่งรองไม่เอื้อนเอ่ยซะเลยหนูเอ่ยซะเลยหนูพี่ไม่รู้ซะเลยน้อพูดกันไม่เลยต่อเลยเนืองอ่ะเห็นลอระพิมน้องยิ้มสวยจะเอาเป็นมเหสีแม่บุญเลือกลัวเสียที่เลยพูดทันเหสาก็พรหมทัตไม่คัดใจรอแต่พี่ชายของนางมาถ้าพี่มายังคอยมามองเอาน้องไปนั่งเมืองส่วนเจ้าพรหมมาทัดก็ไม่คัดใจนางว่าเห็นแม่ผิวบอบบางและนางงามนางใจโนยาถ้าจะให้เราคอยเราก็จะคอยเมตตาดำงามชื่นเราจะไม่ฝืนใจนางจะกล่าวถึงเจ้าท่านประจิตท่านก็คิดหวังท่านยกขันหมากท้องมันแห่มาถึงระหว่างทางถึงระหว่างทางท่านไม่มีทางหวังทายและไอ้หวังทาเหมือนมีลางสังหรณ์จะเกิดก่อนนะสังหารมาอาบน้ำกะล้ำทานพอสั่งใครและสั่งเหงื่อพอมาถึงหนอลำมารู้ว่าพรหมทัตนะมาเอาเมียเลยทิ้งขันหมากลงแม่น้ำมูลไม่ได้เอามาความรักแม่หม่อมมาอุตส่าห์กลับมาเลยสั่งให้ทหารพาเอ้ยกันกลับเมืองส่งเพลงกายเป็นชาวบ้านจะเล่ากันไปตามเรื่องพอเข้าเขตบ้านสำริดเท่าประจิตมาถามกับแม่พอรู้ความเป็นไปใจใจทนกูก้องร้องตะโกนเครียดพรหมทัตเอาแท้ๆมาทัตเอาแท้ๆปลอมตัวเธอแต่งเป็นไทยแล้วก็รีบเดินทางเป็นแถวบอกนายยามประจำประตูว่าตัวกูจะเยี่ยมน้องแม่อรพิมผู้งามผ่องคิดเห็นหน้าอยากเยี่ยมนานทหารไปทูลพรหมทัตก็เลยประกาศนะมาลันอรพิมเห็นหน้าทลาลุกโอ้ยพี่มาแล้วคำอุทานของนางอรพิมที่ว่าโอ้พี่มาก็เลยเมื่อก่อนชื่อว่าเมืองพี่มาแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาเป็นเมืองพี่มายก็ไม่ดีเจนดีจัดฝ่ายเท้าพรหมทัตเนอและนางงามก็ดีใจเลยตั้งโต๊ะจัดเตียงเอาของมาเลี้ยงพี่ชายทั้งเหล่าไทยเหล่าจีนก็ได้ดื่มกินดีจริงพอดื่มมากก็เมามากเพราะความรักเมาไม้เมาสุราตาลายเลยเมาควันเมาหมิ่งควันเมาหมิ่งพรหมทัตขาดสติรับประทานมารันดี
ก็เมาหมื่นละสมเมียสมผัวหมูคือว่าผสมพัดแต่ส่วนโยมพรหมทัตพอเมามากแล้วนาสมเพศนาทั้งเครียดแค้นแน่นใจทั้งเครียดแค้นแน่นในใจอยากหนีให้ไกลในกลางเขตเลยเอาพระขันฟันคอตายในกลางคืนแล้วก็นำอรพิมพ์บุกป่าละเนฝ่าบึงได้ยินแต่เสียงนกอึ่งนกเออพอขาพรมมาทัดก็เดินทางจูงนางทั้งสองมือจนใกล้สว่างในกลางอรัญไปพบพรานชื่อนกเอียงเห็นนรพิมยิ้มใส่มันอยากได้เป็นคู่ครองต้องขาผัวตัวน้องไปสมสู่เป็นคู่เคียงสู่คู่เคียงสู่สู่คู่เคียงคือว่าพรานนกเอียงอยากเป็นคู่ควงไม่น่าควันหน้ามิ่งเลยชกยิงกันหน้าไม่เอาจนตัวประจิตตายเสียแล้วแม่หม่อมหน้ามนกลัวปราจิตจะคิดเป็นไพ่และยิ่งให้ตายจนเป็นพลก็เพราะตาพรานมันหวังเป็นผัวแม่อรพิมพ์แม่ยิ้มเป็นพวงเป็นหน้าสงสารและโนนางด่าเสร็จแล้วก็พาและนางามเอ๋ยนางเดินข้ามป่าข้ามโคกไประหกเดินก้าวขาแทบไม่ทันให้ตาพรานคอยนางด้วยพรานเห็นท่าจะไม่ไหวพรานเห็นท่าจะไม่ไหวกลัวจะไปทีหลังเขาอยากได้เสียก็เมียสาวเลยให้ไปนั่งบนหลังควายนั่งบนหลังควายถึงว่านั่งบนหลังควายก็ไม่ใช่หลังคุณหลังเคยไม่ใจแน่ใจโน้นใจอ่อนใจหน่วยพอขึ้นนั่งบนหลังควายก็สมมาเน่ในใจนางไม่ใจแน่ใจนอนใจอ่อนใจหน่วยพอได้นั่งบนหลังควายก็สมมาเนวในใจนางตาพรานนั่งอยู่ข้างนานางถือพรานั่งทางหลังพอลับตาตาพรานก็ฝันลงไม่จงสักท